ทรงอธิษฐานความเพียรก่อนตัดสรู้พิขุทั้งหลายเราได้รู้ถึงธรรมสองอย่างคือความไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรเราตั้งความเพียรคือความไม่ถอยหลังว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อยังไม่รู้ถึงประโยชน์ อันบุคคลจะลุได้ด้วยกําลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักหยุดความเพียรน,นั้นเสียเป็นไม่มีเลยดังนี้ภิกขุทั้งหลายเรานั้นได้บรรลุความตัสรู้เพราะความไม่ประมาทได้บรรลุโยคะเขามธรรมอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าเพราะความไม่ประมาทแล้ว